สวัสดีครับพบกับการไลฟ์สดผ่าน Facebook Fanpage ของ YLG Future YLG Burian แล้วก็เป็นการสตรีมสดผ่านช่องทาง YouTube Live นะครับเรามาดูทิศทางแนวโน้มและโมเมนตัมของราคาทองคำกันครับหลังจากช่วงต้นสัปดาห์ราคามีการฟื้นตัวแล้วก็มีการขยับขึ้นแต่เมื่อวานนี้ราคาเริ่มมีสัญญาณของการขยับขึ้นที่ชะลอตัวลงนะครับพร้อมกับราคาหยุดการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าถ้าเราดูกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนะครับเราจะพบเห็นพฤติกรรมของราคาทองคำอย่างชัดเจนครับว่าราคาทองคำวันนี้เนี่ยไม่สามารถทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้โดยราคาทองคำเมื่อวานนี้ไปแตะระดับสูงสุดเพียงแค่บริเวณ 1,813.72 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับซึ่งเป็นการลดในส่วนของระดับสูงสุดลงจากวันก่อนหน้านะครับและก็ระดับต่ำสุดของราคาทองคำมีการทิ้งตัวหรือมีการดิ่งตัวลงมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะครับบริเวณลงมาทำโลบริเวณ 1,783.51 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แม้ว่าจะเกิดแรงซื้อหรือการดิ่งตัวกลับขึ้นไปปิดตลาดเหนือบริเวณ 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าแต่พฤติกรรมของราคาในลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อในตัวตลาดทองคำเบาบางลงนะครับประกอบกับแรงขายที่กดดันให้ราคาพักฐานหรืออ่อนตัวลงมีระดับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือมากตามไปด้วยแนวโน้มดังกล่าวครับยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวทองคำในระยะสั้นเริ่มกลับมามีสัญญาณของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอกาสที่ราคาจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดแต่อย่างไรก็ดีครับราคาน่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของไซด์เวย์หรือการพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ถ้าราคาสามารถทรงตัวรักษาระดับหรือแกว่งตัวในกรอบขึ้นลงแบบฟันปลานะครับก็อาจจะทำให้เห็นการสร้างฐานและก็การย่ำฐานของราคาทองคำที่มั่นคงมากขึ้นทั้งนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำครับยังคงถูกกดดันครับจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น FDA ของสหรัฐวันนี้มีการประกาศนะครับว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทั้งนี้มีการรายงานครับว่าวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีการทดลองในสหรัฐแอฟริกาใต้และบราซิลพบว่ามีประสิทธิภาพผลลัพธ์ลดอาการข้างเคียงและผลกระทบที่รุนแรงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และหากมีการฉีดวัคซีนดังกล่าวอาจจะทำให้อาการป่วยไม่ได้มีการรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวทำให้มีความหวังมากขึ้นครับว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของจอห์นสันออนจอห์นสันฉีดเพียงแค่1โดสเท่านั้นนะครับก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สามารถสร้างแอนติบอดีในการลดความรุนแรงแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้จะทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศกลับมามีสัญญาณกระเตื้องและก็ฟื้นตัวขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐเองนะครับน่าจะมีสัญญาณในเชิงบวกพอณปัจจุบันเองสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐมีการอนุมัติในส่วนของวัคซีนอย่างน้อยๆเนี่ย3ยี่ห้อแล้วนะครับซึ่งจะสามารถทำให้มีการแจกจ่ายและก็ทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวสหรัฐทั้งนี้ความคาดหวังในลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับเข้าไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ลดแรงซื้อเข้ามายังตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่กลับเข้ามากดดันทองคำให้มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยอดขายบ้านใหม่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนมกราคมสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กล้าซื้อบ้านแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้เงินก้อนใหญ่แล้วก็มีการผ่อนชำระในระยะเวลายาวนานมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นแล้วก็ปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณตัวนึงครับที่สร้างแนวโน้มแล้วก็มุมมองเชิงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐให้มีสัญญาณที่ดีแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้วันนี้ครับในส่วนของรองประธานเฟดคุณริชาร์ดคาริดายังมีการแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งการแสดงมุมมองเชิงบวกต่อความแข็งแกร่งแล้วก็การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสอดคล้องกับประธานเฟดคุณโจโรมพาเวลนะครับทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองจะมีมุมมองและก็แนวโน้ม
แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการกระเตื้องแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับมุมมองแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ทำให้นักลงทุนอาจจะลดการคาดการณ์ต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินในรูปแบบของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของสหรัฐประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเรียกความเชื่อมั่นต่อการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นให้มีทิศทางแล้วก็มีสัญญาณสดใสมากยิ่งขึ้นครับแม้ว่าประธานเฟดอย่างคุณโจโรมพาเวลนะครับวันนี้เองจะมีการเทสติฟายหรือมีการแถลงนโยบายในรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมการทางด้านการเงินและภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยคุณโจโรมพาเวลยังยืนยันว่าเฟดจะใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปกว่า3ปีและก็อัตราเงินเฟ้อของที่เฟดมีการประเมินหรือมีการคาดการเอาไว้ครับก็อาจจะทำให้สัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของที่ทางเงินเฟ้อเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดณระยะเวลาอันใกล้นะครับมุมมองของคุณโจโรมพาเวลยังคงยืนยันว่าณปัจจุบันเองเฟดจะยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่าทีของรองประธานเฟดที่ตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีสัญญาณที่มีสัญญาณแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีการกระเตื้องขึ้นทั้งอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การจ้างงานทำให้นักลงทุนมีการคาดการณ์ครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการเติบโตและก็กระเตื้องขึ้นได้อย่างชัดเจนปัจจัยแล้วก็ประเด็นดังกล่าวนะครับยังคงทำให้นักลงทุนคาดหวังมากยิ่งขึ้นครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยอาจจะยังคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในระยะเวลาอันใกล้แต่อาจจะมีมุมมองแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะถัดๆไปที่มีสัญญาณเชิงบวกมากยิ่งขึ้นครับประเด็นดังกล่าวเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับโดยนักลงทุนเนี่ยลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงแล้วก็โยกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปลงทุนในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นทิศทางตลาดหุ้นของสหรัฐจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทของสหรัฐเนี่ยมีการทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการณ์แล้วก็มีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 424.51 จุดหรือบวกขึ้นถึงระดับ 1.35% นะครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีทิศทางโมเมนตัมในเชิงบวกต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายการเงินในฝั่งสหรัฐทั้งประธานเฟดแล้วก็รองประธานเฟดยังสะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นมุมมองในลักษณะดังกล่าวทำให้มีเม็ดเงินลงทุนโยกจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำกลับเข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงนะครับนอกจากนี้ดัชนี S&P 500มีการทะยานแล้วก็ปรับตัวขึ้น 44.06 จุดหรือว่า 1.14% Nasdaq ขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 132.77 จุดหรือ 0.99% นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยดันในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นอุตสาหกรรมแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานให้มีทิศทางค่อนข้างสดใสนอกจากนี้นะครับมุมมองในเชิงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐกลับเข้าไปกระตุ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนให้ขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแม้ว่าเฟดหรือคุณโจโรมพาเวลจะมีมุมมองว่าจะตรึงดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปแต่ท่าทีของรองประธานเฟดคุณริชาร์ดคาริดาที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจให้มีสัญญาณของแนวโน้มการขยายตัวแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นปัจจัยดังกล่าวครับเข้าไปกระตุ้นให้นักลงทุนยกเม็ดเงินลงทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกลับเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพอพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกลดความน่าสนใจลงก็จำเป็นที่จะต้องมีการเสนออัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในรูปแบบของบอนด์ยิลด์หรืออัตราดอกเบี้ยให้ขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวจึงทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพออัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแม้ว่าคุณโจโรมพาเวลเองจะยืนยันว่าใช้อัตราดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยเดิมต่อไปอีกประมาณ3ปี
แต่ก็ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยถูกลดความน่าสนใจลงสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยมีเม็ดเงินลงทุนไหลออกจากตลาดทองคำไหลออกจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้ทองคำถูกลดความน่าสนใจลงในระยะเวลาอันใกล้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะเห็นว่ามีปัจจัยลบหลายปัจจัยเลยกลับเข้ามารุมเร้าแล้วก็กดดันในส่วนของตัวราคาทองคำแต่ราคาทองคำเนี่ยก็ยังพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้แล้วก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับบริเวณ 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนในวันนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาก็คือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังที่จะมีการเติมเงินหรือมีการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ครับว่าในอนาคตอาจจะมีเม็ดเงินถูกเติมถูกอัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดอลลาร์สหรัฐก็มีแนวโน้มปรับฐานแล้วก็อ่อนค่าลงยอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ของสหรัฐก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนยังเข้าซื้อหรือเข้าถือครองทองคำเมื่อราคาพักฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจำกัดอย่างไรก็ตามครับในวันศุกร์จะมีการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฝั่งสหรัฐอาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าท่าทีของส.ส.ในส่วนของสภาคองเกรสของสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรในส่วนของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังแล้วก็มีการคาดการณ์ครับว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้สว.พิจารณาก่อนกลางเดือนมีนาคมนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังคงจับตาในระยะถัดๆไปนะครับทั้งนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เองนะครับแนะนำให้จับตาดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐนะครับถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐยังดีอย่างต่อเนื่องทองคำมีโอกาสพักฐานหรืออ่อนตัวลงต่อแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัญญาณชะลอตัวหรือดรอปตัวไม่ได้ขยายตัวเป็นไปตามที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ทองคำก็มีโอกาสรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับโดยคืนนี้มีทั้ง GDP ประจำไตรมาส2โทษครับ GDP ประจำไตรมาสที่4เป็นการประมาณการหรือคาดการณ์ครั้งที่2แล้วนะครับมียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์แล้วก็ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟราคาทองคำกันครับว่าโดยทางเทคนิคทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของราคาทองคำเป็นอย่างไรจากกราฟเนี่ยสะท้อนหรือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะสั้นแม้ว่าจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้แต่พอเกิดแรงขายลงมาแรงๆทำให้ราคาหลุดกรอบทิศทางแนวโน้มที่เป็นชแนลของทิศทางขาขึ้นนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมตีกรอบแล้วก็ชแนลให้เห็นเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นแต่พอมีแรงขายออกมามากๆจนราคาหลุดระดับหรือหลุดกรอบที่เป็นชแนลของที่ทางขาขึ้นทำให้ภาพโดยรวมของราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยกลับมามีลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบออกด้านข้างนะครับทั้งนี้ระยะสั้นเลยให้จับตาดูกรอบแนวต้านย่อยบริเวณ 1,809 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับเนื่องจากหลายครั้งราคาเมื่อชนกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นเส้นปะสีดำตรงนี้นะครับเห็นไหมครับด้านบนมีสัญญาณของการขายแล้วก็ทำกำไรสลับกลับลงมาจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,815 1,813 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ดังนั้นถ้าราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นชนแนวต้านซึ่งเป็นเส้นที่เฉียงลงวันนี้นะครับให้ไว้บริเวณ 1,809 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนยังไม่ผ่านหรือยังไม่สามารถยืนได้อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำทดสอบแนวรับในโซนบริเวณ 1,782 1,779 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้แล้วก็เป็นกรอบชแนลของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงถ้าไม่หลุดราคาน่าจะเกิดจังหวะของการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ถ้ามีแรงซื้อหรือมีปัจจัยบวกดันให้ราคาผ่านแนวต้านบริเวณ 1,809 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนขึ้นไปได้ประเมินครับว่าราคาน่าจะขึ้นไปชนกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นเส้นสีดำทึบๆ
เป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวในทิศทางไซด์เวย์ดาวนะครับบริเวณ 1,827 แล้วก็เป็นระดับสูงสุดของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าไม่ผ่านก็ให้ขายทองคำที่ระดับดังกล่าวออกมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยบวกไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรกลับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ปัจจัยลบก็กลับเข้ามารุมเร้าทำให้ราคามีแรงขายทำกำไรสลับกลับมาลงมามากขึ้นนะครับหากคิดเป็นเงินบาทไทยสำหรับทองคำแท่ง 96.5 บริเวณ 1,809 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับจะอยู่ที่ 25,750 บริเวณ 1,827 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนคิดเป็นเงินบาทไทยก็ 26,000 บาทต่อบาททองคำนะครับใครที่ซื้อทองคำหรือถือทองคำเอาไว้ก็แบ่งขายทำกำไรระยะสั้นเพื่อเล่นรอบหรือถ้าเป็นนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกจะเปิดสถานะช็อตหรือสถานะขายก็ได้นะครับสำหรับ GOH21 ก็จะมีแนวต้านบริเวณ 1,810 แล้วก็จุด stop loss หรือตัดขาดทุนจะอยู่บริเวณ 1,828 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนมีกรอบหรือมีพรีเมียมส่วนต่างจากโกสปอตประมาณ1เหรียญ นะครับในส่วนของแนวรับใครที่ขายเอาไว้แล้วต้องการเข้าซื้อคืนนะครับก็จะมีแนวรับบริเวณ 1,779 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถ้าเป็น GOH21 เนี่ยจะอยู่บริเวณ 1,780 แล้วก็แนวรับสำคัญจะอยู่บริเวณ 1,760 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับก็จะเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ราคาพักฐานแล้วอ่อนตัวลงมาจะเห็นการรีบาวด์แล้วก็การดีดตัวขึ้นไปได้ใกล้ๆบริเวณ 1,816 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับก็เป็นกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับตัวโกสปอร์ตแต่ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยบริเวณ 1,779 เนี่ยประมาณ 25,300 นะครับแล้วก็แนวรับสำคัญบริเวณ 1,760 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนจะอยู่บริเวณ 25,000 บาทต่อบาททองคำครับก็เป็นกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับทองคำวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดหุ้นของบ้านเราหน่อยดีกว่าสัญญา Set 50 Index Future S50H21 นะครับแนวโน้มและโมเมนตัมของทิศทางตลาดหุ้นนะครับ YLG ยังมองว่าน่าจะมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการแกว่งตัวในรูปแบบของการไซด์เวย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับแม้ว่าไทยเองจะมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 แล้วก็นำเข้ามาแล้วแล้วก็จะทยอยฉีดให้กับประชาชนนะครับแต่ว่าตลาดก็ซึมซับแล้วก็รับปัจจัยบวกไปแล้วนะครับดังนั้นหากวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตามทิศทางตลาดหุ้นของเอเชียนะครับก็อาจจะคงต้องระมัดระวังในส่วนของแนวต้านระดับ934เป็นระดับสูงสุดของวันนี้แล้วก็ระดับ938นะครับซึ่งเคยเป็นฐานแล้วก็เป็นกรอบของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยจะมีในส่วนของแนวต้านสำคัญระดับ948นะครับซึ่งเคยเป็นยอดแล้วก็เป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวแล้วก็ทดสอบขึ้นไปแล้วก็มักจะเกิดแรงขายแล้วก็เกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเราจะเห็นว่าวันอังคารแล้วก็วันพุธราคาทองคำจะมีโซนแนวรับแล้วก็ระดับต่ำสุดของวันอยู่ในโซน 1,915-1,916 จุดนะครับใครที่ขายเอาไว้ก็ให้ใช้แนวรับดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดในส่วนของการทยอยเข้าซื้อคืนนะครับเพื่อเป็นการทำกำไรระยะสั้นแต่ถ้าดัชนียังไม่สามารถยืนหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้อาจจะชะลอในส่วนของการเข้าซื้อคืนไปที่แนวรับสำคัญบริเวณ903จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้งนี้หากนักลงทุนรับความเสี่ยงได้สูงนะครับสามารถเปิดสถานะซื้อได้แต่เรายังแนะนำครับว่าในการเข้าซื้อเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นโดยใช้แนวรับระดับ915-903แล้วก็สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดแนวรับระดับ903นะครับหากดัชนีไม่หลุดระดับ903แนวโน้มและโมเมนตัมของดัชนี Set 50 Index Future น่าจะมีสัญญาณของการแกว่งตัวเพื่อย่ำฐานแล้วก็สร้างฐานของดัชนีนะครับถ้ายืนหรือทรงตัวอยู่ได้ก็น่าจะเห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างไรก็ตามหลายคนยังมองนะครับว่าการประชุมของกลุ่ม OPEC ในช่วงต้นเดือนหน้าหรือประมาณวันที่4มีนาคมหลังจากที่ทางราคาน้ำมันดิบมีการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากกลุ่ม OPEC เนี่ยอาจจะไม่ได้มีท่าทีในส่วนของการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณหรืออาจจะมีการเจรจากันถึงการคงหรือว่า
พิ่มกำลังการผลิตก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับปัจจัยแล้วก็ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะกลับมาส่งผลเชิงลบต่อราคาน้ำมันดิบแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อนักลงทุนที่ลงทุนในส่วนของอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อ Set 50 Net Future ที่ถ่วงน้ำหนักโดยหุ้นกลุ่มพลังงานค่อนข้างมากนะครับปัจจัยแล้วก็ความเสี่ยงดังกล่าวเรายังมองว่าน่าจะเป็นสัญญาแล้วก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้สัญญา S50H21 ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับก็ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากกรอบแนวรับแนวต้านแล้วก็ตลาดทีเฟกจะปิดทำการในวันศุกร์ที่26 กุมภาพันธ์นี้นะครับเนื่องในวันมาฆบูชาอย่างไรก็ตามยังคงแนะนำว่าอาจจะต้องบริหารความเสี่ยงแล้วก็วางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบทั้งในส่วนของตัว Go Future แล้วก็ตัว Set 50 Index Future นะครับในช่วงนี้ YLG ยังมีโปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นฝั่งทองคำแท่ง YLG Bullion ตอนนี้วางเงินประกันขั้นต่ำเพียงแค่ 50,000 บาทสามารถซื้อขายทองคำได้ 99.99ทองคำ 99.99 ได้สูงสุด1กิโลทองคำ 96.5% ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร02-687-9888ในส่วนของโปรโมชั่นฝั่ง YLG Future นะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Go Online Future นะครับลดค่าคอมมิชชั่นลงมาเหลือเพียงแค่40บาทต่อสัญญา Set 50 Index Future ค่าคอมมิชชั่นเหลือเพียงแค่15บาทต่อสัญญานะครับถ้าสนใจก็โทร026879999แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากทาง YLG YLG ก็มีทั้งในส่วนของทองคำรูปพรรณที่ซื้อขายผ่านออนไลน์ก็ได้ผ่าน YLG Precious นะครับถ้าสนใจก็เข้ามาดูผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวหรือว่าจะเป็นโปรแกรมออมทองก็สามารถเข้ามาดูหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเว็บไซต์ของทาง YLG ออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็สนใจก็ลองดูข้อมูลผ่านในส่วนของทางเว็บไซต์ของ YLG Group ดูนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆจากทาง YLG ก็วันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ